สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อความลับที่บอกว่าคนนี้แหละคู่ของคุณคนคนนี้เมื่อคุณเจอเขาอ่ะคุณจะรู้สึกถึงความอบอุ่นอบอุ่นแบบพึ่งพาได้อบอุ่นแบบมันอาจจะไม่หวือหวาค่ะไม่ได้มีอะไรที่ตื่นเต้นเร้าใจแต่มันเป็นความรู้สึกที่รู้สึกปลอดภัยรู้สึกอบอุ่นคืออยู่ด้วยแล้วสบายใจสามารถไว้ใจเชื่อใจพูดคุยได้ทั้งเรื่องที่ซีเรียสแล้วก็เรื่องที่บ้าบอไร้สาระอะไรแบบเนี้ยคือเขาเป็นคนที่ดูนิ่งๆนะคนคนนี้จะเป็นคนแบบไม่ค่อยพูดเป็นลักษณะขรึมๆเงียบๆนิ่งๆแล้วก็ดูมีความเป็นผู้ใหญ่ดูเป็นคนที่มีประสบการณ์ชีวิตค่อนข้างเยอะอาจจะผ่านอะไรมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าคุณเจอคนคนนี้คนที่เป็นคู่ของคุณเนี่ยคุณจะรู้สึกได้ถึงความมั่นคงจะไม่มีความรู้สึกว่าเอ๊ะนี่มันคืออะไรความรู้สึกนี้มันคืออะไรเขาคิดยังไงกับเราเขารักเราไหมนะทำไมเขามาหายทำไมเขาดูเดาใจไม่ออกดูเหมือนไม่จริงจังเหมือนมีรับลมคมในอะไรแบบเนี้ยคือคุณจะไม่รู้สึกแบบนี้แต่คุณจะรู้สึกได้เลยว่ามันเป็นอะไรที่สบายๆและมั่นคงถึงแม้เขาจะไม่ค่อยพูดถึงแม้เขาจะไม่ได้ค่อยจะโรแมนติกหรือแสดงท่าทีหรืออะไรหวานๆกับคุณแต่เขาจริงจังเขาจริงจังแล้วเขาจะดูแลเทคแคร์คุณดีมากคือไม่ว่าเขาจะเป็นเพศไหนนะไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงแต่เขาจะดูแลเทคแคร์คุณดีมากๆมีความใส่ใจอะค่ะใส่ใจคุณมากๆแล้วก็ชัดเจนโดยที่คุณจะรู้สึกได้เองเลยอะว่าคนคนนี้จริงจังกับคุณโดยที่ไม่ต้องมีคำพูดเขาไม่ต้องพูดกับคุณเขาไม่ต้องบอกคุณเลยว่าเนี่ยฉันจริงจังนะฉันรักเธออย่างนั้นอย่างนี้คือมันไม่ต้องพูดออกมาแบบเนี้ยแต่คุณจะสัมผัสได้คุณจะรู้สึกได้จากแววตาจากท่าทางจากการแสดงออกของเขาคือคุณจะรับรู้ได้เองจากความรู้สึกข้างในลึกๆเลยและคุณสองคนน่ะจะมีความเชื่อมโยงกันมีความรู้สึกที่สื่อถึงกันได้คือเข้าใจกันได้โดยที่ไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะประมาณว่ามองตาแล้วเข้าใจหรือว่าสมมติว่าคุยกันอยู่เนี้ยเขากำลังจะพูดถึงอะไรคุณจะรู้เลยว่าเขากำลังจะพูดอะไรแบบเนี้ยมันเหมือนแบบอยู่ๆก็เข้าใจกันง่ายๆคือสมมุติเขากำลังจะพูดแล้วแบบยังนึกคำพูดไม่ออกแต่คุณรู้แล้วว่าเขาหมายถึงอะไรแล้วคุณอาจจะช่วยเขาคุณอาจจะพูดแทนเขาเลยอย่างเงี้ยคือมันเป็นอะไรที่สื่อถึงกันได้เข้าใจกันได้หรือบางครั้งเนี่ยตัวอยู่ห่างกันอยู่ไกลกันยังสามารถรับรู้ถึงความรู้สึกของกันและกันได้อันเนี้ยคือข้อสังเกตนะไหนมีอะไรอีกโอเคในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะมันจะไม่ค่อยราบเรียบหรือว่าไม่ได้แบบคือไม่ใช่ว่าปลอดโปร่งโล่งสบายไม่มีอุปสรรคไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่มันจะมีปัญหามันจะมีเรื่องใ
ให้เหนื่อยให้เหนื่อยให้เครียดให้คิดมากอาจจะไม่ได้มาจากตัวคุณหรือตัวเขาก็ได้แต่อาจจะเป็นแบบสภาพแวดล้อมหรือปัจจัยภายนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ทำให้เกิดปัญหาได้แต่ว่าคุณกับเขาอ่ะจะยังไปต่อกันได้ต่อให้มันมีปัญหาต่อให้มันมีเรื่องเครียดเข้ามาต่อให้มันมีอุปสรรคเข้ามาหรือว่ามีความรู้สึกที่มันบางครั้งความรู้สึกมันดิ่งมันดาวรู้สึกผิดหวังบ้างรู้สึกแย่บ้างหรือบางคู่ไม่คุณก็เขาอ่ะอาจจะเคยมีประสบการณ์ความรักที่ล้มเหลวมาแล้วก็มีอาการกลัวมีความกังวลมีความแบบรู้สึกไม่ปลอดภัยอ่ะที่จะรักใครหรือจะเปิดใจให้กับใครอะไรเงี้ยประมาณว่าเป็นคนมีอดีตมาก่อนแต่ว่าพอมาเจอกันแล้วกันเนี่ยแพชชั่นมันจะมากกว่ามันจะทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยต่อให้มีปัญหาหรือมีอุปสรรคอะไรไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรู้สึกภายในหรือแม้แต่ปัจจัยภายนอกมันไม่สามารถที่จะมาขัดขวางหรือต้านทานความสัมพันธ์ของคุณสองคนได้เพราะว่าแพชชั่นมันเยอะกว่าคุณสองคนมีความต้องการมีแรงดึงดูดเข้าหากันมากกว่าต่อให้จะเหนื่อยสักกี่ครั้งนะต่อให้จะแบบว่าเอององแงงงอแงอะไรกันสักกี่รอบเนี่ยแต่ว่ามันจะมีความรู้สึกแบบอยากจะพยายามต่ออ่ะคือเป็นความรู้สึกที่ไม่อยากยอมแพ้อ่ะค่ะในใจจะรู้สึกว่าลองอีกสักครั้งน่ะมาสู้อีกสักครั้งน่ะยังไงก็ต้องไปต่อเพราะอะไรเพราะเนี่ยมันคือแพชชั่นที่อยู่ในใจเป็นความรู้สึกที่แบบฉันยังต้องการเขาอยู่อะไรแบบนี้คุณจะรู้สึกได้มันไม่ได้เกิดแค่กับคุณคนเดียวนะกับเขาก็เป็นเขาก็รู้สึกแบบนี้เหมือนกันไม่ใช่ว่าเป็นฝ่ายคุณคนเดียวที่ไม่ยอมแพ้ไม่ใช่ว่าเป็นคุณคนเดียวที่พยายามแต่ตัวเขาก็เป็นแบบนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นหมายความว่าความรักครั้งเนี้ยต่อให้มีปัญหาหรือทะเลาะกันสักกี่รอบมันก็จะได้กลับมาคืนดีเนี่ยคุณจะเห็นความจริงจังความชัดเจนความมั่นคงและคุณกับเขาอ่ะยังไงก็ได้ลงเอยลงตัวกันด้วยความที่คนเนี้ยยังไงก็เป็นคู่ของคุณนะคะแล้วการที่เขาเข้ามาการที่เขาเข้ามาในชีวิตของคุณอ่ะคุณจะรู้สึกได้เลยว่าชีวิตคุณมันมีอะไรหลายอย่างที่มันเปลี่ยนไปแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีทำให้คุณโตขึ้นเอ้ยไพ่ใบนี้คือไพ่ The Emperor นะแล้วเห็นไหมตรงกันตรงนี้เป็น The Empress นะคะเนี่ยความเป็นคู่ของคุณสองคนแล้ววันหนึ่งอ่ะคุณกับเขาอ่ะจะเติมเต็มซึ่งกันและกันคุณกับเขาเข้ามามาเจอกันเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของกันและกันไปในทิศทางที่ดีขึ้นสมบูรณ์ขึ้นเป็นอะไรที่สมบูรณ์ลงตัวมากขึ้นคุณจะสังเกตได้ว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันจะค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนไม่ใช่แค่ปัจจัยภายนอกที่ค่อยๆเปลี่ยนนะแม้แต่ความคิดทัศนคติมุมมองชีวิตอะไรต่างๆของคุณนะมันจะเปลี่ยนไปคุณจะโตขึ้นความคิดความอ่านของคุณแบบดีขึ้นความคิดทัศนคติมันเติบโตขึ้นทุกอย่างมันจะเป็นคุณในอีกเลเวลหนึ่งคุณจะเติบโตขึ้นในอีกเลเวลหนึ่งแล้วแบบเมื่อมองย้อนกลับมาเมื่อถึงวันหนึ่งอะที่เวลามันผ่านไปนานแล้วแล้วคุณมองย้อนกลับมาคือตอนที่เวลามันเดินดำเนินไปคุณอาจจะยังไม่ทันสังเกตหรือยังไม่ทันรู้ตัวแต่เมื่อมันผ่านไปสักพักหนึ่งเวลามันผ่านไปนานละคุณลองมองย้อนกลับมาคุณจะเห็นเลยว่าเฮ้ยตัวคุณเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากตัวคุณเติบโตขึ้นมากๆเขาเองก็เหมือนกันเติบโตขึ้นมากๆนี่แหละลักษณะของคนที่เป็นคู่ของคุณนะคะเมื่อคุณเจอเขามันจะเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นกับคุณลองสังเกตดูนะโอเค
จบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ